ปล่อยไปตามเวรเป็นไปตามกรรมท่านหมายความว่ายังไงก็อย่างที่พูดเป็นไปตามเวรปล่อยไปตามกรรมแต่ท่านเป็นคนคุมขังนางนะก็ใช่แต่ดวงชะตาของนางเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจับเป็นดอกบัวและอำนาจแห่งความลุ่มหลงนี้รุนแรงนักจนไม่อาจมีสิ่งใดมาขวางกั้นได้พวกนางท่านคงไม่ได้หมายถึงกาขาวนะไม่มีใครลบเล้นเวรกรรมได้ไปไหนเลยเจ้าคะแถวนี้มีเมืองไม่กี่เมืองเราต้องเจอพ่อหนุ่มรูปงามนั่นสักเมืองแน่นี่แหละเฮ้ยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนขอโทษเจ้าค่ะข้าลืมตัวไปจะกินก็กินไปเถอะแต่ข้าจะเตือนเจ้าระหว่างทางที่ตามหาพ่อหนุ่มรูปงามนั่นอย่าตะกระจับอะไรกินเด็ดขาดก่อนที่ข้าจะอนุญาตเจ้าค่ะทางนู้นเจ้าค่ะอย่าให้พวกนางรู้ว่าพวกเราตามนางอยู่เจ้าค่ะการอย่างนี้เห็นดีเห็นงามอะไรตัวมนุษย์นั่นนะข้าคนหนึ่งล่ะที่จะขอกินพวกมันอย่างเดียวไม่มีวันเอามาเป็นคู่ครองเด็ดขาดกาลีก็เช่นกันเจ้าค่ะพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกับคืนฉันใดมนุษย์ไซก็ไม่ควรจะครองคู่กับยักษ์ฉันนั้นเจ้าค่ะไม่ได้เรื่องเสียชาติยักษ์แม่หนูตาสวัสดีจ้าแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะหายดีแล้วล่ะจ๊ะชีวิตของเจ้ากำลังจะมีทุกขลาภนะทุกขลาภความสุขความทุกข์น่ะมันก็ปะปนเวียนวนกันไปไม่มีใครหนีวังวนนี้ไปได้หรอกจำเอาไว้นะตาหมายความว่ายังไงเหรอจ๊ะเจ้าต้องพยายามประกอบคุณงามความดีเข้าไว้ความร้ายมันก็จะได้เบาบางลงจำเอาไว้นะจำเอาไว้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 แปลกจริงWe'll be right back.
พิกูลจ้ะพ่อหิวหรือยังจ๊ะวันนี้พี่กุลทำข้าวต้มแล้วก็ทำเมื่อกี้พ่อเห็นพี่กุลชะโงกหน้าเข้าไปดูในศาลน่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกจ้ะพี่กุลก็แค่รู้สึกแปลกๆนั่งพี่กุลมัวแต่สารวนอยู่ตรงเนี้ยนะงานการนี้ไม่รู้จักทำปล่อยให้ฉันกับลูกชะบานอนดมฝุ่นอยู่ได้ก็แม่พยอมกับชะบายังไม่ตื่นนอนเลยหยดไปไหนมันแม่พยอมหยดพ่อไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรนี่แหมพ่อปกป้องลูกลูกปกป้องพ่อซึ้งเหลือเกินนะเดี๋ยวพี่กุลจะขึ้นไปทำความสะอาดบ้านเดี๋ยวนี้แล้วจ้ะพ่อไปแล้วจ้ะต้องมาบรรยายจะไปกันไปทำไมถึงได้ใจยักษ์ใจมารขนาดนี้ลูกไปลูกไปนะพ่อไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่กุลผิดเองพ่ออย่าทะเลาะกับแม่เลยนะจ๊ะไปลูกไปเดี๋ยวพี่กุลจะรีบไปทำงานบ้านเดี๋ยวนี้ละจ้าเด็กพี่เพคะน้องตื่นเต้นมากเลยเพคะมากซะจนเมื่อคืนน้องนอนไม่หลับเลยเพคะเผื่อเผื่อใจเอาไว้บ้างนะพี่กุลจันทราบางทีพี่กุลจะใช่ลูกทิพย์เกศรของเราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่ถ้าเป็นอย่างที่ในกระเวกบอกเอาไว้หนุ่มชัดก็มั่นใจเพคะว่าเด็กสาวคนนั้นจะต้องเป็นลูกของเราแน่นอนหม่อมชั้นก็มั่นใจเพคะแล้วคุณท้าวล่ะถ้าเจ้ากาละเวกมันไม่โกหกก็คงเป็นพระธิดาแน่นอนเพคะแล้วเจ้ากาละเวกจะโกหกทำไมคุณท้าวก็จะโกหกหรือไม่โกหกเดี๋ยวเราก็รู้อะไรถูบ้านแค่นี้เหนื่อยหน่อยนี่ไปตักน้ำมาให้เต็มตุ่มเลยไปแม่จ๋าลูกจ๋ามัวทำอะไรอยู่ไหนบอกว่าจะไปเอาภัยมาคบขาชะบาไงอุ้ยแม่ลืมลูกแม่ลืมทำไปนะแม่ต้องปล่อยให้รอด้วยอ่ะเดี๋ยวลูกจ๋าแม่ขอโทษแม่ผิดไปแล้วเอ้ยลูกรัก
ป้าป้าเมาป้าเมามาดูนี่เร็วป้าเร็วป้าป้านั่นมันนักกระเวงนี่ป้าไงวะไงโอ้เฮ้ยก็ไหนบอกว่าโดนจับตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงสงสัยเขาจะพามันไปห่วงน้ำเฮ้ยไอ้กระเวงเนี่ยถูกจับไปห่วงน้ำดูสิมากันเป็นขบวนเลยเฮ้ยป้าอย่าเสียงดังเบาๆหน่อยนั่นมันขบวนเรือหลูเลยหรือป้าก็ไอ้กระเวงไม่ได้ถูกจับห่วงน้ำอ่ะฮะนั่นนั่นได้เห็นไหมเขาจะพามันไปห่วงน้ำอย่าตะโกนไม่ยังก็ตะโกนไปเลยตะโกนอีกตะโกนอีกหัวขาดขึ้นมาเนี่ยฉันได้รู้ด้วยนะน้าไม่ชอบเหมือนกันสันหลังยาวนางพิกุลแกซักผ้าหรือยังยังจ้ะแม่พิกุลเพิ่งตากน้ำใส่ตุ่มเต็มนะจ้ะแม่พิกุลก็เลยขอนั่งพักหน่อยนึงฮะพักนี่แกแค่ทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านตักน้ำใส่ตุ่มเสร็จจะพักนี่แกดูฉันนี่ฉันไปเดินซื้อของฉันซื้อเดินจนทั่วเลยฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยขามากฉันไม่เห็นจะต้องพักเลยฉันว่ามันก็สนุกดีออกจะตายทำไมเหนื่อยแค่นี้ต้องพักฉันไม่เข้าใจมันไม่เหมือนกันน้องชบานางพิกุลแกกล้าเถียงลูกชบาของฉันเหรอหน่อยขอตบสักไรฉันชี้ตายแล้วลูกแม่ใจทำให้ชบาหกร้องอีกแล้วอ่ะแม่ใจร้ายใจดำเอาไม่หิดจิตลิสยาแม่ทุกคนไม่ดีอ่ะแม่ดูนางพิกุลเอาไว้ลูกแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่จะสั่งสอนมาดูลูกพี่ตาแน่ใจนะถึงแล้วนะบีบน้ำตาเลยนะไม่มีใครเขาสงสารแกคงมีแต่แม่กับชบาแล้วจ้ะที่ไม่สงสารพี่กุลแม่ดูมันพูดมันว่าเราแม่ลากชบาไปตบมันหน่อยได้ลูกจ้ะได้โดนแน่มานี่แน่นอนกุลแกต้องตายอย่าทำพี่กุลเลยพี่กุลเหนื่อยจริงๆทั้งเหนื่อยทั้งหิวพี่กุลยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าเรื่องของแกยังไงแกก็ต้องโดนตบตบฉันจะตบแกโอ้ไม่เป็นไรลูกลูกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ตบมันเองนางเพชรมาเนี่ยแกไม่ต้องหนีเลยนะแกไม่ต้องหนีแกนึกว่าแกจะหนีฉันหรอกตบมาเลยตบมาเลยนึกว่าเดี๋ยวแม่ไม่ยอมเดี๋ยวนี้นะอะไรนี่ทำไมต้องมาท้าลุงกันอย่างนี้
ฉันจะสั่งสอนมันให้มันน่ะเลิกขี้เกียจสันหลังยาวแกมีอะไรฮะตะมันแกมีอะไรแม่จ๋าพ่อเอาข้าวมาให้นางพิกลนี่แกเอาข้าวมาให้แกกินเลยเหรออย่ากินเลยไม่ต้องกินแม่ไปทางไหนคาราเวกทางนู้นพระเจ้าค่ะไปกันเถอะพี่คุณยันทาแกจะทำไมฉันอย่างนี้จะกลับมาได้ไหมหยุดเถอะขอเหรอขอทีขอทีขอต้องกระดิ่งดังนั่นเสียงอะไรน่าจะเป็นเสียงที่มาจากทางหน้าบ้านพระเจ้าค่ะอันนี้พระเจ้าค่ะไม่หยุดอะไรกันเนี่ยแม่พยอมหยุดไรมันตบมันเลยแม่ตบมันเลยตบมันเลยนั่งก่อนเดี๋ยวแม่จะจัดการให้นั่งพี่ก่อนแกหยุด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 อะไรดูสิแล้วว่าใครมาดูอะไรใครไม่รู้จักใครก็ไม่รู้แต่งตัวประหลาดวิ่งหุบปากไม่ยอมเดี๋ยวก็โดนกุดหัวใจชั่วโคตรหรอกทำไมอ่ะนี่คือองค์เหนือหัวสันนุราชกับพระแม่เหสีพิกุลจันทาคนไหนชื่อพิกุลนู่นนู่นเจ้าค่ะมันไปทำชั่วอะไรมาเหรอเจ้าคะจับมันขังคุกเลยเจ้าค่ะขังคุกมืดไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยเจ้าค่ะพี่กุลเป็นเด็กดีไม่เคยทำอะไรผิดเลยจ้ะเกิดอะไรขึ้นนะครับเบ้คอยดูเธอหน้าเจ้าชื่อว่าพี่กุลเหรอชื่อว่าทิพย์เกษรใช่แล้วเจ้าคือลูกของเราใช่แล้วลูกแม่ใครใครคือลูกใครทั้งกลิ่นกายกลิ่นหอมของเจ้าหอมดาวกับดอกพิกุลใช่ลูกของเราแล้วพี่กาเซนใครอ่ะใครคือลูกใครกันแน่เด็กสาวคนนี้คือลูกของเราฮะไม่จริงไม่จริงหรอกเจ้าค่ะนางพิกุลพี่พิกุลเนี่ยนะเจ้าค่ะจะเป็นลูกกษัตริย์มันเป็นสัมภเวสีเจ้าค่ะลูกอย่าพูดลูกอย่าพูดลูกพ่ออะไรกันจ๊ะพิกุลเป็นลูกของพ่อมั่นกับแม่พยอมนะจ๊ะพิกุลไม่ใช่ลูกของพวกท่านหรอกจ๊ะถ้าพิกุลไม่เป็นชบาเป็นเองก็ได้นะเจ้าค่ะเงียบพูดมากเดี๋ยวจะโดนเคี่ยนลูกพ่อกับแม่มารับลูกกลับบ้านแล้วนะไม่นะจ๊ะไม่พี่กุลเป็นลูกพ่อมันพี่กุลจะอยู่กับพ่อจ้ะพี่กุลจะไม่ไปไหนโอ้ลูกลูกรักของแม่กลับบ้านไปกับแม่นะลูกนะกลับไปกับแม่นะลูกพี่กุลพี่กุลไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อพ่อต่อพบพี่กุลอยู่ในตะกร้าสวยงามใต้ต้นพี่กุลพ่อก็เลยเก็บมาเลี้ยงไม่จริง
ไม่จริงใช่ไหมจ๊ะพ่อพ่อแบบนั้นไม่ขับสายไล่ส่งพี่กุลให้ไปอยู่ไกลๆใช่ไหมจ๊ะที่พ่อบอกเป็นความจริงแม่พยอมถึงเรียกลูกว่าสัมภเวสีไอ้ลูกไม่จ้ะพ่อพี่กุลเป็นลูกของพ่อพี่กุลจะไม่ไปไหนทั้งนั้นพี่กุลจะอยู่กับพ่อลูกไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมของลูกเถอะไม่พี่กุลจะไม่ไปไหนงั้นก็ให้นายมั่นไปด้วยนินลองนะลองนะนึกแล้วเชียวว่าพี่กุลมันไม่ได้สิต้องเปลี่ยนเป็นเรียกว่าพระธิดาพี่กุลแล้วแม่ชบาอยากเป็นพระธิดาชบาทองบ้างอังกาบก็อยากเป็นพระธิดาอังกาบบ้างอ่ะแกน่ะเป็นนางอังกาบดีแล้วนี่เล่าให้พี่ยาบอกหรือเปล่าว่าจะมารับเมื่อไรก็บอกว่าอีก 2-3 วันงั้นแกช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมว่าพาฉันไปด้วยขออังกาบไปด้วยนะจ๊ะสบายอยากเป็นพระธิดาบ้างอ่ะว่าหน่อยเนาะสบายทำไมบอกไปอยากไปจังกับอยากเข้าวังด้วยอ่ะโอ้ยพอแล้วคนนั้นอยากจะเป็นนั่นคนนั้นอยากจะเป็นนี่โอ้ยเบื่อติดหาแล้วสิดูออกรักลูกสวยเหลือเกินลูกนั่นสินะงดงามทีเดียวงามเหลือเกินเพคะงามที่สุดเลยเพคะงามมากเลยเพคะพ่อมันกับน้ากระเวกหรอเพคะเห็นใจลูกเธอไปคะเสด็จพ่อเสด็จแม่ถ้าลูกไม่ได้พ่อมันกับน้ากระเวกช่วยลูกในวันนั้นลูกก็คงไม่มีชีวิตอยู่ได้มาพบกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ในวันนี้นะเพคะก็จริงของลูกนะเพคะอ้าวพ่อจะปูนบำเหน็จให้กับสองคนนั้นอย่างงามทีเดียวลูกอยากให้พ่อมันกับน้ากระเวกย้ายไม่อยู่ในวังกับลูกเพคะลูกอยากให้พ่อมั่นกับนากระเวกย้ายไม่อยู่ในวังกับลูกเพคะเรื่องนี้พ่อก็คิดอยู่เหมือนกันนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพคะเสด็จพ่อ
แต่แม่พยอมกับลูกสาวของมันบอกตรงๆว่าแม่ไม่ชอบหน้ามันเลยก็แม่แต่ยังไงแม่ก็ตามใจลูกแม่อยู่แล้วเพราะว่าแม่อยากให้ลูกรักของแม่มีความสุขที่สุดแต่พ่อไม่อนุญาตให้พวกมันเข้ามาที่นี่เสด็จพ่อเท่าที่พ่อเห็นมันทำกับลูกพ่อไม่ฆ่ามันก็ดีถมไปแล้วเสด็จพ่อเพคะนี่ลูกพี่คุณลูกเป็นคนดีก็ดีแล้วแต่ว่าอย่าดีซะจนคนเลวมันหัวเราะย่อเราได้ว่าเราโง่เจ้าพี่เพคะพี่คุณจันทราน้องไม่โกรธไม่แค้นพวกมันบ้างเลยเหรอที่เราเห็นแค่เดียวเดียวแต่ลูกต้องทนกับพวกคนกักขามาตั้งหลายปีแต่ยังไงแม่พยอมเขาก็ให้ที่อยู่อาศัยกับพี่กุลนะเพคะแล้วลูกก็ตอบแทนด้วยการเป็นทาสของมันใช่ไหมพ่อเห็นแวบเดียวพ่อก็รู้แล้วพูดแล้วมันเจ็บใจนะเสด็จแม่เพคะว่าไงลูกคือลูกอยากจะขอประทานพระกรุณาอะไรอีกสักอย่างนะเพคะแต่ลูกไม่กล้ากราบทูลเสด็จพ่อถ้ายกเว้นเรื่องของนางพยอมกับลูกของมันแม่ก็อาจจะอนุญาตแต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะลูกเพคะเสด็จแม่เพคะลูกมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งนางเป็นเด็กกำพร้าลูกอยากให้นางมาอยู่กับลูกด้วยแล้วนางเป็นคนดีแน่เหรอลูกแน่เพคะเสด็จแม่นางเป็นคนดีถ้าลูกไม่มีนางลูกคงแย่ไปกว่านี้เพคะก็ได้แต่แม่ต้องขอดูกิริยาท่าทางของนางก่อนนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพคะเสด็จแม่ลูกอยากตอบแทนนางเพคะคุณเท้าเพคะบอกอภิธานนะให้ไปรับนางนางชื่อว่าอะไรนะลูกชื่อกัญญาเพคะผมฉันจะไปบอกอภิธานตามนี้เพคะขอบใจนะจ๊ะคุณเท้าเพคะถ้าลูกอยู่กับเราแต่แรกก็คงไม่อ่อนแอแบบนี้หรอกเจ้าพี่เพคะลูกของเราไม่ได้เป็นคนอ่อนแอแต่นางเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็มีเมตตากรุณาที่สุดเพคะก็นั่นแหละก็มัวใจอ่อนกับคนนู้นต้องสารคนนี้แล้วถ้าหากเจอคนไม่ดีขึ้นมาล่ะอาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะหม่อมฉันถึงได้ให้อภิธานตามไปดูแลยังไงล่ะเพคะแต่ถ้าเป็นสองแม่ลูกนั่นห้ามเข้ามาในเขตพระราชฐานเด็ดขาดเอาไปบอกพวกนางด้วยนะถ้าเข้ามาเมื่อไหร่หัวขาดทันทีเจ้าพี่อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะเพคะมันจะเป็นเวรเป็นกรรมต่อการไม่มีที่สิ้นสุดนะเพคะเรื่องชื่อของมันกันเราตั้งให้ตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนว่าลูกทิพย์เกศรแต่พวกนางกลับเรียกว่าพิกุลโหแล้วพวกเขาจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเพคะว่าลูกของเราเป็นใครในมันเล่าว่าเจอลูกของเราอยู่ใต้ต้นพิกุลก็เลยเรียกชื่อไปตามนั้นซึ่งจริงๆแล้วก็พ้องกับชื่อพิกุลจันทาของหม่อมฉันอย่างน่าประหลาดเลยนะเพคะแต่พี่ชอบชื่อทิพย์เกศรมากกว่านี่ทุกพี่เพคะอะไรผ่อนได้ก็ผ่อนไปเถอะนะเพคะอย่าทำให้ลูกพิกุลของเราเนี่ยต้องอึดอัดเลยนะเพคะเพราะว่าตอนนี้ลูกของเราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวอยู่นะเพคะนะเพคะเจ้าพี่คิดซะว่าเห็นแก่หม่อมฉันการที่เราได้ลูกของเรากลับคืนมาก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างที่สุดนะเพคะก็จริงอย่างที่พี่กุลกันทาว่านะเอาเป็นว่าพี่จะพยายามคิดให้มันกับพี่คุณจันทานะเพคะ
นั่งไงนั่งหอยอยู่นั่นน่ะขอบใจจ้ะป้าป้าเดี๋ยวข้าจะพาไปไม่ต้องก็ไม่เห็นว่าเลยข้าพาไปย้อยบอกว่าไม่ต้องไปไหนปล่อยข้าข้าบอกให้ปล่อยนี่ข้าไม่อยากจะยุ่งอะไรกับเจ้าหรอกถ้าพระธิดาไม่รับสั่งให้มากับเจ้าฮะพระธิดาใช่พระธิดาสั่งให้มารับเจ้าโอ้ยแล้วก็ไม่บอกเก่งมากน้องหนูมันอึดอัดนะกัญญาอยากลองแต่งบ้างไหมไม่เอาฉันชอบแต่งแบบนี้อยู่ในวังอ่ะจะแต่งแบบนี้ไม่ได้อ้าวป้าก็ฉันถนัดแต่งแบบนี้นี่จะให้ไปแต่งแบบป้าก็ไม่ได้หรอกโอ๊ยฉันจะเป็นลมกัญญาพี่กุลให้ไปรับกัญญามาอยู่กับพี่กุลที่นี่โอ๊ยไม่เอาหรอกพี่กุลพอเลยฉันถนัดอยู่บ้านเล็กมาให้อยู่ในวังหลังใหญ่ๆแบบเนี้ยมีหวังนอนไม่หลับกันพอดีเขาไม่ได้ให้ออกไปนอนกลางวังนี่จ๊ะจะได้นอนไม่หลับนอนในห้องก็ไม่หลับมันแปลกที่กัญญายายมาอยู่ที่นี่กับพี่กุลเถอะนะแต่กัญญาไม่อยากอยู่มาอยู่กับพี่กุลเถอะนะกัญญาพี่กุลขอร้องอยู่ไหมอยู่ไหมจ๊ะชบาเอาพี่ออมชบาอยู่มีอะไรเลยนั่งหนาฉันมีเรื่องจะบอกมานี่เร็วอะไรกะนางพิกูลน่ะพระธิดาเขาส่งคนมารับนางกัญญาเข้าไปอยู่ในวังด้วยแล้วนะนี่ละคุณมาอุดปากฉันทำไมก็เขาเป็นพระธิดาไปแล้วนะพระธิดาก็พระธิดาไม่ได้สนไม่ได้สนเลยนางพิกูลเนี่ยละคุณจริงนายโอมทำไมก็จะมาเอะอะโวยวายอะไรจะไปตกใจทำไมมีกันอยู่แค่สามคนเนี่ยถ้ามีใครฆ่าไปบอกคนอื่นก็แกนี่แหละแทนที่จะมารับฉันกับแม่ที่มีบุญคุณท่วมหัวมันกลับไปรับนางกัญญาถ้าไม่เรียกว่าเนี่ยละคุณแล้วจะเรียกอะไรคนอย่างนางพิกุลมันไม่มีวันได้ดิบได้ดีหรอกแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นพระธิดาไปแล้วนะจ๊ะนี่แกฟังเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรได้ไหมได้จ้ะชมาอย่าเป็นพระธิดาชมาอย่าเป็นพระธิดางั้นพรุ่งนี้เราเข้าไปในวังไม่ได้นะจ๊ะ
ป้าเมาบอกฉันว่าเขาห้ามนาพยอมกับชบาเนี่ยเข้าไปในเขตพระราชฐานโดยเด็ดขาดเลยนะจ๊ะแกนี่มันสู่รู้ทุกเรื่องเลยนะทำยังไงทำยังไงทำยังไงชบาได้เป็นพระธิดาแม่ชบาอย่าเป็นพระธิดาชบาอย่าเป็นพระธิดาชบาลูกต้องเงียบๆบ้างนะลูกถ้าลูกไม่เงียบอย่างเงี้ยแม่คิดอะไรไม่ออกหรอกแม่คิดออกแล้วถ้าเขาไม่ให้แม่กับชบาเข้าไปในวังแกกับยิงเมาก็ต้องเข้าไปแทนฉันน่ะสิเจ้าแม่นาบอกว่าจะอดทนไม่กินเนื้อมนุษย์ไงก็คะข้าพยายามอดทนมาหลายวันนับตั้งแต่เจอพ่อหนุ่มรูปงามนั่นแต่ข้าก็ทนไม่ไหวเพื่อสำนึกได้ถ้ายักษ์ไม่กินมนุษย์แล้วจะกินอะไรอีกอย่างเมื่อข้าเจอพ่อหนุ่มรูปงามนั่นข้าจะได้ไม่หิวว่าแล้วยักษ์ก็คือยักษ์ข้าจะยกเว้นไว้เป็นสามีข้าแต่เพียงผู้เดียวมีเลือดติดที่หน้าข้าไหมมีเจ้าค่ะยักษ์เหรอพระเจ้าค่ะชาวบ้านโจทย์กันว่าชาวประมงที่หนีรอดมาได้เมื่อคืนกลัวจนเกือบจะเป็นบ้าที่ชาวบ้านเขาโจทย์กันเชื่อได้หรือเปล่ามันอาจจะตามเรามาพี่ชายมงกุฎเสด็จพ่อลูกเป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นลูกจะรับผิดชอบเองพระเจ้าค่ะอโนไทยวโรลมพระเจ้าค่ะเราออกไปล่ายักษ์กันรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะเดี๋ยวพ่อมีอาวุธวิเศษจะมอบให้เจ้าเพื่อใช้ในการนี้หนุ่มร่วมงานของข้าอยู่ในนั้นมาวะมาไปกับข้าเดี๋ยวนี้มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นช่างดีซะเหลือเกินทำความดีแล้วเจ้าจะบ่นทำไมข้าอยู่กองมาเริ่มอ่ะไม่ได้ซักมาตั้งนานแล้วจะได้ดูหน้าสงสารหน่อยกลับเอ็งมาช่วยข้าหน่อยไม่ได้พี่คุณอยากให้พ่อกับแม่กระเวกนำของไปให้แม่พยอมกับน้องชบาจ้ะพี่พิกุลเจ้าทำผ้าพวกหัวหล่นไว้เราเลยเอามาคืนเฮ้ย